าไปแต่ละต้นกับแมนแต่ว่ามันผูกพันกันการตายกับการขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้านี่แยกจากกันบ่ได้คําแยกจากกันระบบมีข่าวประเสริฐเลยพี่น้องอยู่ในพระธรรม1โครินธ์บทที่5ข้อ28ว่าดังนี้และถ้าพระคริสต์บ่ได้เป็นขึ้นมาความเสื่อของพวกเจ้าก็ให้ประโยชน์ฟังค่ะให้ประโยชน์บ่มีประโยชน์เลยเสื่อบ่เสื่อก็บ่มีประโยชน์และพวกเจ้าก็ยังจมอยู่ในการบาปของพวกตนซ้ำคนนั้นอีกพวกคนที่เสื่อในพระคริสต์ที่ตายไปแล้วนั้นก็จิบหายไปด้วยพี่น้องถ้าเฮาเสื่อคนตายสมมุติพระเยซูคริสต์ตายก็พี่น้องก็เสื่อศาสนาแล้วบ่ได้หยังเนาะต้องพยายามเฮ็ดเอาเองอยากไปถึงพระเจ้าบ่แม่นหยังก็ตามแต่อันนี้บ่สําหรับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตเฮาผูกพันกับการตายและการขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องการตายและการขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เจ้านะมีความสําคัญยิ่งสําหรับชีวิตของมวลมนุษย์สําคัญแท้ๆทั้งการตายและการขึ้นจากตายสําคัญก็เพื่อกอบกู้มนุษย์จากบาปกรรมและจากนรกบึงไฟอันนี้สำคัญเนาะการตายการขึ้นจากตายนี่ถึงเอิ้นว่าข่าวประเสริฐเพื่อเป้าหมายเพื่อกอบกู้มนุษย์จากบาปกรรมและจากบึงไฟนรกบึงไฟชีวิตคริสเตียนมีความหมายหรือว่ามีค่าก็เพราะพระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงตายและได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตายทั้งยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่อันนี้มีความหมายซึ่งมันแตกต่างกับความเชื่อทั่วไปเนาะที่เฮาเชื่อศาสนาเฮาเชื่อคนที่ตายแล้วแล้วก็เอาคําสอนมาปฏิบัติแต่ว่าอันนี้บ่แม่นเด้เฮาเชื่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เนาะความจริงถ้าเฮาสิว่าเฮาเชื่อศาสนาก็แม่นแต่เว้าตํามนุษย์ที่สื่อแต่เว้าต่ําให้มันถูกแท้เฮาบ่ได้เชื่อศาสนาแต่เฮาเชื่อพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่อันนั้นมันถูกต้องที่สุดแต่ว่าในโลกนี่คนบ่จักเรื่องนี้เนาะบ่จักเรื่องศาสนาเฮาก็ว่าเฮาเชื่อศาสนาคริสต์แหละความจริงเฮาเชื่อพระเจ้าเชื่อศาสนาเนี่ยเฮาบ่ได้ไปสวรรค์แน่ๆพี่น้องแต่เชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงพระชนอยู่นี่เฮาได้ไปเนาะแต่ว่าวันนี้เนาะย้อนมันมีข้อมูลหลายสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาจะเบิ่งเฉพาะเรื่องการตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญขนาดใดมื้อนี้เขาสิบ่เบิ่งการขึ้นจากตายแต่ว่าสิเบิ่งการตายซื่อๆว่าสำคัญขนาดใดเนาะการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตของพวกเราพี่น้องสำหรับมวลมนุษย์ทั่วไปแหละอยู่ในพระธรรม1เปโตรบท3ข้อ18นั้นพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าการตายของพระองค์นั้นเป็นไปตามแผนการของพระเจ้าแผนการไถ่ของพระเจ้าเพื่อช่วยมนุษย์ช่วยไถ่บาปกรรมของมนุษย์เนาะเพราะบาปกรรมนั้นเป็นแรงกําเนิดของสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดที่มวลมนุษย์ประเสริฐอยู่ทุกวันนี้ในโลกนี้พระเจ้ามาไถ่บาปกรรมเนาะให้มันหมดไปบ่ให้มันเกิดมาอีกแรงนั้นบ่ให้มันเกิดอื่นๆมาอีกเอามันหมดเลยเนาะเพราะว่าการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นคำตอบคอนซิบอลสำหรับทุกปัญหาที่เฮาประเสริฐอยู่ในโลกนี้คอนซิบอลแน่นึงคันเฮาเบิ่งใน1โครินธ์บท2ข้อ8เฮาสิเห็นเนาะพวกที่เอาพระองค์ไปฆ่าเขาคิดว่าเขาสลาดเพราะเขาคิดว่าขาพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเขาจะหยุดมวยคนเสือมาเสือในผงเขาคิดอย่างนั้นหยุดแหละเขาบอกมืดมันซาตานเขาเห็นเขาหลินหนังเนาะอันนั้นเป็นหนังแต่วันนั้นพวกพี่ก็บริบาลไว้จังสั้นดอกมันก็สิจังสั้นก็จริงถึงว่าเขาจินตนาการกับซีเมนจังสั้นมันซาตานก็หัวดีใจเพราะเขามันบูฮู้มันซาตานก็บูฮู้คนทั้งหลายที่เอาไปขาเขาบูฮู้เกินบูฮู้ยังพวกเขาบูฮู้ว่าเป็นแผนการของพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าตายนั้นอันนี้ได้เว้าไว้แต่ 4,000 ปีก่อนพระเยซูมาเกิด 3,000 ปี 2,000 ปี 1,000 ปีเนาะก่อนพระเยซูคริสต์จะมาเกิด800ปี600ปี700ปีเว้าว่าพระองค์จะต้องตายและการตายของพระองค์พี่น้องสําคัญเด้จะนําคนพระเยซูว่าเมื่อเฮาถูกยกขึ้นในยูฮันบท12ข้อ32พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าเอง
เรื่องนี้ก่อนพวกจะไปที่แม่กางแขนพวกบอกเมื่อได้พวกเจ้ายกเขาขึ้นนะที่แม่กางแขนน่ะพวกเจ้าขึ้นประมาณเสร็จเลยแต่ว่าบ่ได้เฮาสินําคนล้วงหลายมหาเฮามากมายมหาเฮาจากมื้อนั้นแล้วเฮาสินําคนบาปนั้นมหาเฮาเนาะในยูฮันบท12ข้อ32น่ะไม่ขอมานเสียลูกเลยเสียใส่เลยเนาะเพิ่นคิดว่าเสร็จแล้วก้องกันขามมันปี้เลยคือโควิดสุดเก่าสมือเลยมันว่าหยุดเลยทุกสิ่งมันหยุดเฮาบ่ได้หยุดเลยมันหยุดเฮาบ่ได้ในโคโลไซบท2ข้อ15มันบ่ฮู้จักเรื่องนี้ด้วยเนาะมันบ่คิดเลยว่ามื้อพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่แม่กางแขนพระเจ้าจะประกาศปลดตำแหน่งมันปลดตำแหน่งของมันซาตานปลดเลยปลดอำนาจของมันเนาะที่มันเป็นเจ้าโลกเลยบ่ให้มันเป็นเจ้าโลกตั้งแต่วันนั้นมาพวกมันหายและผีปีศาจหายบ่เป็นเจ้าโลกต่อไปอีกพี่น้องหมดว้าวเสียหมดมันมันคือแบบพระองค์จะตายและบ่มีหยังเกิดขึ้นสิเสร็จแล้วมันเสร็จมันเสร็จเลยแล้วนอกจากนั้นอีกในพงพี่ว่าพระเจ้าได้จับมันเลยเป็นเสลยในขบวนการไสยศาสนาของพระคริสต์หมายความว่าในใดนี้หมายความว่ามันถึกจำกัดอำนาจของมันผู้ใดมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าเลยมันต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นพี่น้องมันซาตานผีสัตว์ห้ายจับคนเหล่านั้นบ่ได้พระเจ้าจำกัดมันเฮ็ดหั่วไว้เลยเนาะหมดเลยมันหมดสิทธิ์ที่จะแตะต้องเขาแต่ต้องคนที่เสื่อน่ะมือวินาทีที่เฮาต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องมารซาตานผีสัตว์ห้ายมันสิเก่งขนาดใดก็อย่าบ่มีสิทธิ์จับต้องเฮาพี่ลึกบ่พี่น้องหมดเลยบ่เป็นเฮาได้ครอบครัวเฮาลูกเฮาเด้สิ่งซัวห้ายที่มันนําเข้ามาก็จับต้องเฮาบ่ได้คือกันโควิด19มันสิต้องเฮาได้ได้เนาะมันสนาเฮาบ่ได้พี่น้องมีคําทํานวยเกี่ยวกับการที่พงต้องตายปฏิโทหลวงหลายไพมากเนาะอาจารย์บอกแล้วแต่ 4,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามา 1,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเนาะก็มีคําทํานวยไว้พี่น้องเบิ่งในเพลงสรรเสริญบุตร16ข้อ10เว้าถึงว่าพระเยซูคริสต์จะตายอย่างใดแหละพระเจ้าจะรักษาพงอย่างใดในหลุมฝังศพเนาะบ่ให้เป็นซากของพงก็บ่เปื่อยเน่าเพื่อที่ให้พงทื่นใน3วัน800ปีก่อนเอสยาห์ในบท53ข้อ4ข้อ5นะพี่น้องก็เห็นเนาะว่าพระองค์มาตายเพื่อตายแทนบาปกรรมของพวกเฮาแล้วก็ด้วยบาดแผลของพระองค์ที่แม่กางแขนน่ะเฮาก็ดีเป็นปกติในเวลานั้นคำทํานวยไว้800ปีกว่าพระเยซูเจ้าเองเฮาสิขับมาซะ700 600มันมีหลายเนาะแต่ขับมาใส่พระเยซูเจ้าเองพระเยซูเจ้าฮู้ฮู้พระเยซูเว้านับบ่ถ้วนอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่พงไปบนนั้นก็บอกว่าพงจะไปตายจะให้เขาขาให้คนอาธรรมนั้นขาให้คนบาปนั้นเอาพงไปขาและพงจะขึ้นมาใน3วันเนาะในข้อหนึ่งเพิ่งเขียนไว้ให้พี่น้องในมัทธายบท17ข้อ23ก็บอกถึงเรื่องนี้ด้วยหลายบอนอีหลีพระเยซูเว้าว่าพงจะต้องตายขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มไปเขาขาเนาะพี่น้องฉะนั้นการตายของพระเยซูเจ้านั้นได้นำยังมาให้เฮาได้นำชีวิตของพระเจ้ามาสู่ชีวิตเฮาคืนให้แก่มนุษย์ชีวิตของพระเจ้าที่เขาเสียไปเมื่อตะบิดเขามีชีวิตของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเนรมิตสร้างนะพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระลักษณะของพระองค์เนาะมีชีวิตของพระเจ้านั่นแหละพี่น้องเขาเสียไปบัดนี้พระเยซูคริสต์เจ้าการตายของพระองค์ได้นำชีวิตคืนมาให้ฉะนั้นแหละพระเยซูคริสต์เจ้าจึงกล่าวในที่หมายแค่ว่าสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วไหมเขาบอกใครนำเอาชีวิตที่พวกเจ้าเสียไปนั่นคืนมาแล้วเรียบร้อยแหละให้พวกเจ้าเนาะฉะนั้นชีวิตของพระเจ้าในอัตบิดก็แมนอยู่ในพระธรรม2โครินธ์บทหาข้อสิบนั่นแหละพี่น้องจื้อได้เนาะที่ใบกางแขนนั่นพระเยซูเด็กเอาบาปกรรมของเฮาไปใส่คาบาปกรรมของเฮาหมดที่ใบกางแขนทั้งหมดเลยพี่น้องของมวลมนุษย์นั่นโดยเหตุให้บาปกรรมทั้งหมดนั่นตายไปกับพงตายไปกับพงที่ไม่กระแคนนะเอาลงไปใส่ดินฝังลงอีกเนาะฝังทิ่มไปดินและในขณะเดียวกันก็ได้ประทานชีวิตที่สอบทำให้แก่มนุษย์
เพื่อเป็นการตอบแทนเนาะทันทีทุกคนที่ต้อนรับเอาเพนการไทยของพระเจ้าก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมเฮาเป็นคนสอบธรรม 100% พี่น้องโดยการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแหละเนาะเพิ่นประกาศมื้อนั้นหมายความว่าได้ใบยังยืนเลยว่าเฮาเป็นผู้สอบธรรมครับคนติดคุกก็หมายความว่าได้ใบปลดปล่อยออกจากคุกเนาะได้ใบปลดปล่อยเลยถึงเขายังบ่ทันได้เฮ็ดหยังบ่ทันได้อีหยังแต่ว่าได้รับเขาได้รับการปลดปล่อยเลยเหมือนเฮาเนาะเป็นคนสอบธรรมแล้วต่างๆมื้อนั้นนอกนั้นอีกเขาเห็นในคาราเตียบท3ข้อ13เนาะเมื่อบาปกรรมถึกไทยหมดแล้วเว้าแล้วกินี่ว่าบาปกรรมนั้นเป็นแรงกำเนิดของครอบครัวทุกอย่างการสาปแซงทุกอย่างก็มาหลังจากบาปกรรมตกมนุษย์ตกในบาปกรรมการสาปแซงบ่แม่นพระเจ้าออกมาเด้พี่น้องบ่แม่นพระเจ้าออกมาเด้แต่พระเจ้าฮู้เมื่อมีบาปกรรมและการสาปแซงก็ต้องมีการสาปแซงพระเจ้าจึงว่ากะพวกเจ้าก็ตกเมื่อเจ้าตกในบาปกรรมแล้วพวกเจ้าก็ตกในการสับแสงคือกันแหละเนาะพระเจ้าบอกให้บ่แม่นพระเจ้าบ่ฮู้พระเจ้าบอกว่าคอยฮู้เรื่องนี้เจ้าสิเป็นแล้วนั่นเด้อเจ้าสิเป็นแล้วนี่เด้อการสับแสงพระเจ้าก็บอกเนาะการเจ็บป่วยเข้ามาเนาะฉะนั้นเมื่อเฮาได้รับการปลดปล่อยจากบาปกรรมแล้วเพลงสรรเสริญถ้าไผบ่จื้อก็บท103ข้อ3เพิ่นว่าได้เมื่อบาปกรรมเฮาถูกชำระหมดแล้วเนาะพยาธิทุกสนิทของเฮาก็ถึกปิ่นปัวให้หายดีคือกันทุกสนิทบ่หมายความว่าแต่พยาธิทั้งทางกายเด้พยาธิทั้งเวียกงานพยาธิทั้งธุรกิจพยาธิทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวมันหยังก็แล้วแต่ความหักที่เป็นพยาธิน่ะถึกปิ่นปัวให้ดีหมดแล้วเพิ่นว่าพอกันสับแสงบ่มีอีกการเจ็บป่วยพยาธิเหล่านั้นบ่เป็นนายเฮาความทุกข์จนบ่เป็นนายเฮาเคาะกรรมบ่เป็นนายเฮาความย้านบ่เป็นนายเฮาบ่เป็นให้นายเฮาอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้พี่ลึกบ่พี่น้องการตายเนาะพระเจ้าประกาศเฮาสิเบิ่งมือสำเร็จแท้ๆเป็นมือใดพระเจ้าว่าสำเร็จแล้วคอยแต่เจ้าหมายความมือนั้นแจกใบประกาศสัญญาบัตรแต่พวกนี้ยังบ่ได้เอาใบประกาศสัญญาบัตรไปใส่คือไปอัพพลายหรือว่าไปสมัครเฮ็ดงานได้อันหนึ่งเอาใบประกาศไปยังได้ใบประกาศเลยทันทีเนาะเฮาสิเบิ่งว่ายามใดพุ่นแหละยามพงคืนมาพุ่นแหละมื้อนั้นสำเร็จแท้เนาะใน1ยูฮันบุญหาข้อ13ก็บอกว่าทุกคนที่วางใจเสื่อในรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าก็มีชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้านะเขาได้ทันทีพวกเฮามีแล้วชีวิตนี้เนาะแล้วก็ยูฮันบท1ข้อ12ก็บอกว่าเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อเป็นคนสอบธรรมแล้วได้สิทธิ์นั้นทันทีได้สิทธิ์นั้นทันทีเนาะได้สิทธิ์นั้นทันทีเขาสิเห็นการตายของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ฟังค่ะก็ย้อนการหลั่งโลหิตของพระองค์ฟังค่ะตายสื่อประกาศมาได้แล้วแต่ยังบ่สำเร็จได้พี่น้องได้ใบประกาศแต่ยังบ่ทันไปใส่บัดนี้หลั่งโลหิตเออบัดนี้บอกว่าอันนี้แม่นแท้ๆมันของเจ้า 100% เลยเส้นแล้วบัดนี้ดาวิดว่าฟังสิซื้อใบประกาศบ่ทันได้เนาะบ่ทันสิ้นบัดนี้สิ้นได้บัดนี้สิ้นใบประกาศสิ้นแล้วได้1โครินธ์บท11ข้อ25ว่าได้ไรเลือดที่พระเยซูหลั่งออกมาน่ะเป็นเลือดแห่งพันธสัญญาใหม่ได้ถอกเทออกมาเป็นการไถ่บาปกรรมให้แก่เฮาทั้งหลายแก่มนุษย์พระสัญญาน่ะได้นําเอาหยังมาให้เฮาเนาะได้นําเอาข่าวประเสริฐซึ่งเป็นฤทธิ์เดชอํานาจของพระเจ้าที่เฮ็ดให้ทุกคนที่เชื่อนั้นได้พ้นอันเดียวนั่นแหละพระเจ้าลงมาจากสวรรค์ข่าวประเสริฐพี่น้องสำคัญหลายข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้านำลงมาในโลกนี่และทุกอย่างอยู่ในข่าวประเสริฐทั้งหมดเนาะฉะนั้นพันธสัญญานี้ได้นำเอาข่าวประเสริฐนั้นมาให้เฮาซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าให้ทุกเสียทุกคนได้พ้นหยังน่ะพ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสาปแสงพ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจพ้นจากความทุกข์จนพ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากทุกอย่างแหละเลือดพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเฮ็ดสำเร็จแล้วบัดนี้สำเร็จแท้ๆบัดนี้เนาะสำเร็จแท้ๆตัวนี้เฮาสิเห็นโดยทางข่าวประเสริฐนั้นเวลาของเลือดพระเจ้าได้นำเอาพระคุณทุกอย่างที่พระเจ้าประสงค์ที่จะประทานให้แก่มนุษย์พี่น้องลงมาในโลกนี้เพื่อมนุษย์เนาะอยู่ในหันมีหยังชีวิตนิรันดรแน่นอน1ยูฮันบทหา13เขาบอกแล้ว
พระพรทุกอย่างพระพรนี่คำบ่เข้าใจง่ายพระพรนี่พรนี่นะแม่นบุญคำคนในโลกเขาว่าบุญเขาแสวงหาบุญเขาแสวงหาพระพรเลยพี่น้องแสวงหาบุญเนาะเขาแสวงหาแต่พวกเขาบ่ต้องแสวงหาได้พระเจ้าเอาลงมาเลยเอฟิโซบุญหนึ่งของสามพระเจ้าเอามาใส่ในเขาแล้วพระพรเนี่ยอยู่ในเขาฉะนั้นเขาบอกว่าให้พระเจ้าอวยพรเจ้าเด้อแต่เขาว่าหยังให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงด้วยในชีวิตเจ้าเป็นยังในคริสต์มาสเขาเขียนว่าให้พระเจ้าอวยพรเขายังเขียนใส่ใบนั่นอาจารย์ก็มาขึ้นเลยมาสิเปลี่ยนแต่มาขึ้นแหละเออปล่อยเพราะสำหรับคนที่บูเสือเขามาที่นั่นเนาะเขาบอกคนที่บูเสือให้พระเจ้าอวยพรเจ้าถูกต้องถูกต้องไหมพี่น้องยังเบาได้อยู่ไหมที่ไปบอกให้พระพรพระเจ้าสำแดงบูถือกับคนที่บูเสือเขาบอกมีดิแต่สำหรับคนที่เสือเนี่ยเขาไปบอกว่าพระเจ้าอวยพรเจ้าเดือบบูถือพอพระเจ้าได้อวยพรเขาเลยเข้าใจเนาะสองคำนี้ยังใส่อยู่ไหมกับคนที่บูเสือเนี่ยเขาบอกได้ให้พระเจ้าอวยพรทานเด้อเนาะขอพระเจ้าอวยพรทานเพราะเขาเพิ่นบ่มีพระพรนี่พี่น้องเพิ่นแสวงหาอยู่บุญเนี่ยเนาะเขาอยู่ในหันมีฤทธิ์เดชอำนาจเนื้อธรรมศาสตร์ของพระเจ้าในโลกบุตรหนึ่งของพวกเขาเสื่อมเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่นำมาให้เขาสุขภาพดีและครบเจริญในสามยูฮันข้อที่สองน่ะสุขภาพดีหมายความว่าความเจ็บป่วยขาเขาบ่ได้เฮ็ดยังก็เจริญเฮ็ดยังก็อยากเจริญมดบ่มีความว่าล่มจมบ่มีความว่าจิบหายถ้าเฮ็ดถึกน้ำพระทัยของพระเจ้าเนาะอันมันบ่เจริญนี่คือบ่เฮ็ดถึกน้ำพระทัยของพระเจ้าบ่เฮ็ดถึกน้ำพระทัยพระเจ้าเลยพี่น้องไสยศาสตร์เนื้อทุกปัญหาถ้าเฮาเดินกับพระเจ้าเด้เดินออกจากทางพระเจ้ามันก็กัดสุนนองเฮาเลยว่ะเนาะมันซาตานมันเที่ยววนเวียนไปมันจะกัดกินคนที่มันจะกัดกินได้บ่มันกัดกินมนุษย์คนได้มันบ่กัดได้มนุษย์คนมันกัดบางคนได้แต่บางคนที่อยู่ในใต้ห่มพระคุณของพระเจ้ามันกัดบ่ได้เฮาสิเบิ่งอีกว่าเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านี่สำคัญขนาดใดในกุลุไซบทหนึ่งของเศร้าโดยพระโลหิตนั้นและโดยพระองค์นั้นจะทรงให้สิ่งสารพัดในสวรรค์และที่แผ่นดินโลกเพิ่นว่าคืนดีกับพระเจ้าเกิดสันติภาพด้วยพระโลหิตซึ่งไหลจากไม้กางแขนไม่ขอทุกสิ่งคืนดีบ่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกพวกเฮาบ่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นพระเจ้าประกาศเลยเวลาตายประกาศว่าเจ้าขึ้นดีแล้วแต่ยังบ่ขึ้นดีได้ต้องเลือดลังซะก่อนยังมีการขึ้นดีได้พี่น้องตัวจริงน่ะเห็นขั้นตอนบ่เนาะจังเส้นให้ว่าเจ้าได้ขึ้นดีแล้วบัดนี้เจ้าเป็นขึ้นดีแล้วแต่ให้สำเร็จบัดนี้เนาะสำเร็จแท้ๆบัดพระเยซูขึ้นมาพงเอาอันนั้นไปปฏิบัติเลยให้เป็นตัวจริงเห็นบ่พงขึ้นมามีชีวิตพงจะเอาไปปฏิบัติเป็นตัวจริงสิ่งที่เฮาได้และยืนในพระนิมิตบท12ข้อ11เลือดพระเยซูเจ้านั้นเฮ็ดเฮามีไสยศาสตร์เหนือมารซาตานผีปีศาจให้พี่น้องจะปกป้องเฮาจากมารซาตานผีปีศาจให้เขาชนะเขาเหล่านั้นได้ชนะพญานาคหรือว่ามารซาตานผีปีศาจให้นะด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาเสมอบทเรียนนี้ยังสำหรับพวกเฮามื้อนี้การตายของพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะเป็นภารกิจอันต้นตอของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากนรกบึงไฟเนาะอันต้นตอเริ่มจากการตายของพระองค์แหละพระองค์ประกาศว่าผู้ได้รับเอาการตายของพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตนั้นเขาได้พ้นบัดพุ่นเส้นนี่มันเลือดไหลออกพี่พุ่นเส้นในพันธะแท้ใหม่บัดปฏิบัตินี่แม่นพระเยซูคืนมาพี่ปฏิบัติเห็นขั้นตอนบ่พี่น้องผู้ลงมาปฏิบัตินี่พี่น้องเห็นศาลตัดสินบ่พุ่นตัดสินปั๊บพุ่นเส้นปั๊บแต่ผู้ปฏิบัติอีกผู้หนึ่งเลยผู้นำไปปฏิบัติเนาะคำสั่งของศาลน่ะบ่แม่นศาลปฏิบัติเองเลยมีคนปฏิบัติอีกคือกันอยู่ในสวรรค์ก็คือกันแหละเฮาสิเห็นเมื่อพ้นปล่อยมนุษย์จากอำนาจการสับเพื่อพ้นปล่อยมนุษย์จากอำนาจการสับแสงเมื่อพ้นจากบาปกรรมแล้วก็พ้นปล่อยเขาจากการสับแสงพี่น้องการเจ็บป่วยความทุกข์จนมายังนี่แหละจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้แต่ต้องเฮาบ่ได้
และเฮ็ดให้มนุษย์คืนดีกับพระเจ้าเป็นอันเดียวกันบัดนี้โดยเฮาได้รับพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นอันเดียวกันอ้อยต้อยกับพระเจ้าบัดนี้ชีวิตเฮาเนาะแน่อันนี้การตายของพระเยซูคริสต์เจ้าได้นําสิ่งเหล่านี้ไปเฮาแต่ว่าให้เกิดเป็นจริงเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเส้นด้วยเลือดของพระองค์ด้วยพันธสัญญาใหม่และผู้ที่จะปฏิบัติเนาะแม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเวลาพระองค์ขึ้นนั่งถึงบัลลังก์สิ่งใดพระองค์สัญญาพงเอามาปฏิบัติแล้วก็พอมันต้องเกิดเป็นจริงแน่ฮะถ้าพระองค์ตายนี่บ่มีความหมายเลยฉะนั้นเพิ่นจะว่าถ้าพระเยซูยังตายอยู่บ่มื้อเฮาสิฟังเรื่องนี้เนาะพี่น้องเขาอยากเขาถึงคมพ้นต้องเขารับเอาคนตายของพระเยซูคริสต์เจ้านี่แหละก่อนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้เฮาไถ่เฮาจากการเจ็บป่วยไถ่เฮาจากความทุกข์จนไถ่เฮาอย่างนี้แต่จือได้สิ่งนี้จะเป็นจริงเมื่อเลือดไหลออกพอพระเจ้าเส้นสัญญาเนี่ยก็อย่าต้องเส้นสัญญาโดยเลือดเมื่อเลือดพระเยซูคริสต์เจ้าหลั่งไหลออกเมื่อเฮาได้อันนั้นแล้วบัดนี้การปฏิบัติผู้ที่จะปฏิบัติของเฮาคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นจอมกษัตริย์จอมเจ้านายที่นั่งอยู่มีชีวิตอยู่กําลังช่วยเฮาปราบทุกสิ่งลงใต้พระบาทของพระองค์เวลานี้เนาะอันนั้นแม่นแผนการแต่ก่อนอาจารย์ก็บ่เข้าใจเรื่องนี้บ่เข้าใจครับบ่ปฏิบัติแล้วได้บัดนี้มาฮู้จักว่าเวลานี้แม่นเวลาหยังปฏิบัติมื้ออื่นเฮาจะเบิ่งนำกันเรื่องการคืนพระสุนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะสิรวมใจกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเขาทั้งหลายพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยที่พระเจ้าได้เปิดเผยสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของพวกเขาในทั้งหลายคือการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าและมืออื่นการหลั่งเลือดของพระองค์และมืออื่นพวกเขาในก็จะฟังการคืนจากตายของพระองค์เพื่อให้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าทุกอย่างและแผนการของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตพวกเขาในทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนามพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเราทั้งหลายในวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งนี้ในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาทุกมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่ฮักผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแหละถ้าพี่น้องบ่ทันเข้าใจคักแผนการของพระเจ้าเนาะบ่แม่นการตายของพระองค์ได้ไถ่พี่น้องเรียบร้อยสำเร็จบ่ยังขั้นตอนพี่น้องต้องไปหาพระโลหิตเพิ่นสิ้นให้ต้องจื้อบ่นี่และหลังจากสำคัญหลายการหลังพระฤทธิ์นั้นต่อไปก็แม่นการคืนจากตายเพราะผู้จะเอาพันธสัญญาไปปฏิบัติกับเฮาเนาะอันนี้แม่นเรื่องที่พระเจ้าเปิดเผยให้อาจารย์เข้าใจแล้วบัดนี้เข้าใจคักว่าวิธีการของพระเจ้าเป็นอย่างไรและถ้าทานอยากได้เนาะท่านบ่มั่นใจทานก็บอกกับพระเจ้าว่าข้าหน่อยยังบ่มั่นใจในเรื่องการไถ่ของพระองค์เนาะช่วยเปิดเผยให้เขาหน่อยอีกได้ให้เขาใจคักหรือเพื่อเขาหน่อยจะบ่หวั่นไหวมีหยังมาบ่หวั่นไหวเนาะจะยืนอยู่กับความพ้นที่เขาหน่อยได้รับแล้วนะบัดนี้ถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านอยากได้รับการไถ่จากบาปกรรมท่านต้องต้อนรับเอาแผนการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้ท่านอันนี้เป็นเบื้องต้นและกับรับเสือในการคืนจากตายถ้าเสื้อนั้นบ่เสื้อว่าพุ่งคืนมามีชีวิตแล้วบ่มีความหมายเลยสําหรับชีวิตเฮาเนาะฉะนั้นถ้าท่านบ่เป็นคริสเตียนท่านอยากได้เฮ็ดได้ไดอยากได้การไถ่บาปการไถ่จากการสาปแสงการไถ่จากอํานาจมารซาตานผีปีศาจให้จากการเจ็บป่วยจากความทุกข์จนมาหยังนี่เฮ็ดได้ไดรับเอาแล้วรับเอาด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นได้อาจารย์จะพาเว้าเนาะแล้วท่านก็บอกตามหลังแล้วจึงคําว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นถ้าผู้ใดกล่าวนำกับกล่าวเนาะจะเป็นคนที่เชื่อถ้าเขาบ่มั่นใจเขาก็กล่าวถ้าคนที่บ่เชื่อบ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะกล่าวท่านก็สิกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมทันทีสิได้สิทธิ์นั้นทันทีเนาะกลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าก็ให้กล่าวนำท่านจะกล่าวบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเนาะผู้ใดกล่าวด้วยความเชื่อผู้นั้นก็ได้ซึ่งข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยหัวลูกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ทั้งหลายตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ทุกข์จนเฮ็ดให้เฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินเฮ็ดให้อยู่ด้วยความกังวลความย้านขน้อยหัว
มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ซึ่งควบคุมชีวิตของเขาเขาหน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อนำเอาแผนการกอบกู้โดยการตายของพระองค์นั้นมาเป็นเครื่องบูชาเพื่อกอบกู้พวกหน่อยดังนั้นเขาหน่อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยนี้มาเป็นของเขาหน่อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ให้ทุกสิ่งนี้เกิดเป็นจริงพอพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่เขาหน่อยเขาหน่อยขอบใจที่พระองค์ได้ตอบคำภาวนาที่ฐานของขน้อยแล้วและขน้อยประกาศว่าขน้อยได้กำเกิดเป็นคนสอบธรรมขน้อยมีชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าแล้วขน้อยจึงขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของขน้อยในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูพี่เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาที่ท่านคำภาวนาที่ท่านในท่านก็กลับเกิดเป็นคนศพธรรมหรือเป็นลูกของพระเจ้าเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาที่ท่านร่วมเนาะและก็ในการภาวนาที่ท่านร่วมนี้เขาจะภาวนาที่ท่านเพื่อทุกคนแหละโบแมนแต่คนคริสเตียนเพื่อคนทั้งหลายที่มีปัญหากับเรื่องโควิด19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลมาอย่างจังซี่เขาจะอธิษฐานเพื่อการเยียวยารักษาสำหรับเขาเจ้าแล้วก็เพื่อเวียกงานของพวกเฮาเพื่อการรับใช้ของพวกเฮาเพื่อพวกเฮาเองเพื่อครอบครัวเฮาเองให้อยู่ในความปลอดภัยที่มาจากพระเจ้าเหมือนดังเวลาผ่านมาเฮาก็ได้เห็นความปลอดภัยของพระเจ้าปรากฏขึ้นในชีวิตของเฮาทั้งหลายให้เฮาเว้าเป็นเสียงเดียวกันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านขณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแข็ง18แข็งท่านบ่ได้ท่านกำลังรวมอยู่กับพวกเฮาอยู่ไสก็ตามหลังจากท่านได้เข้าสู่การภาวนาที่ท่านแหละส่งคลิปมาให้เบิ่งเนี่ยเนาะเพื่อเขาจะได้สืบต่ออธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเขาสิเข้าสู่การภาวนาที่ท่านซึ่งอาจารย์จะนำพาและให้พี่น้องก้าวตามเนาะขอพี่น้องก้าวถ้าบ่ก้าวบ่มีประโยชน์ได้พี่น้องให้เขาแสดงครบเป็นลำหนึ่งเดียวกันมีคมเสืออย่างเดียวกันและพระเจ้าพอพระทัยในสิ่งเหล่านี้เชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องขู่เข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งในโลกนี้ก็คือประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยกล่าวว่าพวกมันโบแมนเจ้าขอเจ้าลูกอีกต่อไปมันถูกปลดอำนาจแล้วมันอยู่ในขบวนการของเสลยพวกขน้อยอยู่ในขบวนการแห่งไสยศาสตร์ของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติวิญญาณขับไหวบูซามารซาตานและผีปีศาจให้เพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ที่ขับไหวพวกมันนั่นจากการสาปแสงจากเคราะห์กรรมจากวีนกรรมที่ตกถึงเขาและพวกเขาได้สั่งยุติลึบล่างการขับไหวบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงพวกเขาน้อยบ่อยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดตกอยู่ใต้การสาปแสงตกอยู่ใต้การเจ็บป่วยตกอยู่ใต้เคราะห์กรรมพวกเขาได้พร้อมกัน
ประกาศสั่งยุติลึบล่างวิญญาณขับไวที่ผิดกฎหมายเฮ็ดสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดเสพสุรายาเมาฆ่ามนุษย์หักคมเพศวิญญาณลินสู้วิญญาณแท่งลูกวิญญาณพิษสยิงให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยและสั่งทำลายวิญญาณข่มอธรรมที่มันสตานผีปีศาจให้สุกยู่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเฮ็ดโดยบทเสือฟังกฎหมายให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรที่พรุ่งนำลงมาที่ไม่กางแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยประกาศฤทธิ์เดชอำนาจของพระคำหนึ่งเปโตรบทสองข้อ4ลูกเหนือคดทั้งหลายที่เจ็บป่วยในเวลานี้บางคนที่พวกขน้อยหูจักซื้อพวกขน้อยก็ได้กล่าวกับพระองค์แล้วส่วนบางคนที่พวกขน้อยบ่หูจักก็ฮู้ว่าเมื่อเขาห้องออกน้ำซื้อของพระองค์เขาก็ได้รับการปินปัวเยียวยารักษาพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่ออาจารย์ปุโรหิตเมียฉันทันษาขอบใจที่อาจารย์สมศรีและป้าน้อยอาการดีขึ้นหลวงหลายในเวลานี้บ่ลืมอธิษฐานเพื่อผู้ปกครองกิตพรนางต้นพวกขน้อยบ่ลืมอาวันเพ็งประกาศว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ต้องได้รับการปลดปล่อยการดีเป็นปกติในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยบ่ลืมอาจารย์คำเพชรนางลักกี้โนแก้วด้วยอยู่บทอนุมณีวันเปกให้ทุกคนเหล่านี้ได้เห็นพระคุณของพระเจ้าเห็นการเยียวยามาจากไม้กางแขนเป็นของเขาทุกคนเพราะอันนั้นเป็นมรดกที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เขาแล้วพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระเมตตากรุณาของพงลงเหนือคนทั้งหลายที่ถูกโรคระบาดโควิด-19เวลานี้ให้เขาเห็นการเยียวยาปินปัวรักษาสั่งลึบล่างวิญญาณแห่งความตายให้หมดไปพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมสับสมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่เวลานี้เป็นข่าวสุดท้ายแล้วให้พงสับแดงบันดลบันดาลสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศลึบล่างหนี้สินของผู้สอบธรรมทุกคนให้หมดไปและบอกว่าหนี้สินเหล่านั้นจะหน่อยหรือหลายได้ใส่คืนหมดแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศรับเอาไชยชนะเหนือปัญหาทุกอย่างซึ่งเป็นมรดกของผู้ที่เกิดจากพระเจ้าเขามีไชยชนะเหนือโลกไชยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19ด้วยพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรนานาประการให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขซึ่งเป็นมรดกพื้นฐานที่พระเจ้าประทานให้แก่ผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำภาครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นรากฐานให้เพิ่นได้รับพระพรมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและมีไชยชนะเหนือสิ่งชั่วร้ายเป็นต้นโรคระบาดโควิด-19ที่มันซาตานผีปีศาจให้นำเขามานั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรมาจากสวรรค์ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้าที่รับผิดชอบกิจจักอยู่ใน18แขวงในเวลานี้
พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถือประกาศไปในถึงบรรดาชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกเป็นต้นถึงทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากสิ่งชั่วร้ายจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจร้ายจากโลกนี้ไปจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยทุกอย่างและพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวประกาศออกไปนั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอศาสนาจารย์แสงดาวอธิษฐานเพื่อพวกเฮานอนในวันนี้พระเจ้าพระราชบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดประเสริฐอัศจรรย์และมหาอัศจรรย์คือถ้อยคำของพระองค์ที่ประทานให้กับผู้ที่ชอบธรรมของพระองค์ทั้งเช้าค่ำวันคืนมุขน้อยได้ยินอีกวันนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นเฮ็ดเวียกงานรับใช้พระบิดาในอาทิตย์นี้อยู่นี้และอยู่ในคริสตจักรของพระองค์ในแขวงต่างๆมุขน้อยก็ได้ยินได้ฟังพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นอำนาจและฤทธิ์เดช4ทิศเอียงทางให้กับการรับใช้พระบิดาและในการพัวพันกับสังคมอันถูกต้องพระเจ้าเชื่อและมั่นใจว่าถ้อยคำของพระองค์มีฤทธิ์เดชอำนาจสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่ถือโควิด19รบกวนคนเหล่านั้นจะได้รับเอาการเยียวยาโดยผ่านทางพระคำของพระองค์ผู้ใดที่ดำเนินชีวิตจะได้รับฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระคำป้องกันบ่ให้โพยภัยอันตรายพยาธิโรคฆ่าทั้งหลายมาใกล้มายามและมาทำลายมารซาตานจับต้องบ่ได้กิจการชั่วของมันจับต้องบ่ได้มุขน้อยเสือในฤทธิ์เดชแห่งพระคำที่ได้ยินได้ฟังวันนี้มุขน้อยขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ประกาศรับเอาพรพระคุณอันล้นเหลือที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาจากกางแขนของพระองค์เจ้านั้นสำแดงเป็นจริงในชีวิตของท่านอาจารย์ใหญ่ที่นำพระคำของพระองค์มาสู่พวกมุขน้อยทั้งหลายทุกคนวันนี้ทั้งครอบครัวและพันธกิจของเพิ่นและมายังพวกมุขน้อยทั้งหลายทุกคนที่ได้ยินได้ฟังบ่แม่นแต่คนคริสเตียนพวกมุขน้อยแต่ยังบรรดาทานที่ได้ยินได้ฟังมื้อนึงในข้างหน้าขอให้พวกเพิ่นได้สัมผัสได้รับเอาพระคุณแห่งพระคำของพระเจ้าความรอดพ้นแห่งพันธสัญญาของพระองค์เจ้านี้สำหรับชีวิตของพวกเพิ่นด้วยมุขน้อยพากันภาวนาอธิษฐานสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์และเพิ่งพาพระองค์อยู่ในพระพรของพระองค์วันนี้ตลอดวันและอาทิตย์นี้ตลอดอาทิตย์ในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรสันติสุขและความสุขสิริดีจงปรากฏเป็นจริงในชีวิตของทุกคนให้กับพบกันอีกมื้อเนาะ